นะฮะต้องเรียกว่าเป็นผลงานของตำรวจไซเบอร์ครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำงานเชิงรุกมากๆฮะล่าสุดเนี่ยคือว่ามีพรก.ในการปราบนะฮะเรื่องของบัญชีม้าไปแล้วใช่ไหมมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่เราจะเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยเชิงรุกมากกว่าเก่าอีกไปสกัดต้นต่อฮะเรื่องของซิมเถื่อนครับแล้วไปกวาดล้างมาผมปรากฏว่ามีซิมเถื่อนเนี่ยเปิดอยู่ฮะแสนกว่ารายชื่อแสนกว่าซิมนะฮะเรื่องนี้เป็นยังไงฮะคุณวัชสาเขื่อนแก้วพาคุณไปทำรายงานมาครับสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องร่วมกันสรุปผลการกวาดล้างจับกุมการขายซิมมือถือเถื่อนโดยเข้าตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัยว่ามีการจำหน่ายซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือแบบลงทะเบียนพร้อมใช้ทั้งชนิดสำหรับการโทรศัพท์และชนิดสำหรับการใช้อินเทอร์เน็ตแต่ไม่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้บริการได้ซึ่งเป็นช่องทางในการกระทำความผิดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์จึงเร่งตัดตอนและปราบปรามขบวนการนี้ซึ่งเรายึดได้แสนกว่าซิมนะครับการจับกุมเนี่ยในวันนี้ที่นำมาแถลงก็คือมีการกระทำผิดพบการกระทำผิดอยู่8จังหวัดนะครับ8จังหวัดทั่วประเทศเหมือนกันนะครับก็ที่แม่สอดยะโสขอนแก่นโคราชนะครับนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพสงขลานะครับทั้ง8จังหวัดงั้นวันนี้ที่นำมาเนี่ยแสนกว่าซิมก็คือพบการกระทำผิดอยู่8จังหวัดส่วน เป้าหมายอื่นๆเราก็อยู่ระหว่างดำเนินการขยายผลต่อไปการเข้าตรวจค้นครอบคลุมกว่า40จุดทั่วประเทศพบการกระทำความผิดเช่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรสาครตากและสงขลาสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้6คนตรวจยึดซิมโทรศัพท์ได้กว่า 18,789 ซิมพร้อมของกลางอื่นๆอีกจำนวนมากนอกจากนี้ยังขยายผลจับกุมโดยล่อซื้อผู้จำหน่ายซิมเถื่อนที่จังหวัดยะโสธรขายผ่านทาง Facebook โดยทั้งหมดเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดฐานเป็นธุระจัดหาโฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใดๆเพื่อให้มีการซื้อหรือขายหมายเลขโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งลงทะเบียนผู้ใช้บริการในนามของบุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้วแต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้อาชญากรไซเบอร์ทั้งหลายโปรดฟังให้ดีนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยตำรวจไซเบอร์อยู่กับเราคุณก็จะได้ดูศักยภาพนะว่าของตำรวจไซเบอร์นั้นน่าเกรงขามขนาดไหนเพราะไปปราบมาแล้วนะแสนกว่าซิมนะฮะเอาเลยค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านนี้ค่ะมาพูดคุยบนเวทีค่ะพลตำรวจตีอำนาจไตรพจน์รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับท่านรองครับเอาล่ะตามตรงอย่างที่คุณธระเดชได้เกริ่นไว้ใหญ่มากว่ามีการปราบปรามจริงๆท่านขาเรียนตามตรงเลยจับได้แสนกว่าซิมตัดตอนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไปได้มากขนาดไหนคะคือแสนกว่าซิมเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นครับแต่ว่าผมคิดว่าการกระทำความผิดจริงๆเนี่ยมีมากกว่านี้ครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นคือนโยบายท่านผบ.ตร.ท่านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรเนี่ยก็มีนโยบายว่าเอ๊ะในการกระทำความผิดเนี่ยปัจจัยสำคัญน่ะที่ในการกระทำความผิดคือโทรศัพท์แล้วนี่แหละครับเพราะโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์นี่ก็หนีไม่ได้คือจะต้องมีซิมซึ่งในการใช้โทรศัพท์ปรากฏว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้ค่อยได้ผลเท่าไหร่ก็มีพรก.ออกพรก.มาเมื่อ17พรก.ในการบังคับใช้เกี่ยวกับเรื่องซิมมาก็ตอนนี้พรก.มาก็ยังไม่เข้าใจกันอยู่ว่าในการปฏิบัติเป็นไงก็เราก็ได้ศึกษากฎหมายต่างๆให้ละเอียดถี่ถ้วนท่านผบ.ตร.ก็บอกว่าอย่างนี้ดีกว่าเพื่อในการปราบปรามเนี่ยระดมเลยตั้งแต่นะครับตั้งแต่วันที่17มาถึงวันที่31เนี่ยถึง15นะครับถึงสิ้นเดือนเนี้ยระดมให้เขาเห็นเลยบางคนเนี่ยอย่างยังไม่รู้โทษเพราะพรก.นี้ออกมาใหม่ก็อยากจะทำให้ประชาชนซึ่งยังไม่รู้เลยบางคนที่ยังไม่รู้เลยพรก.ออกมาแล้วก็ต้องดำเนินการระดมจับกุมต่างๆในเบื้องต้นเนี่ยที่เราปฏิบัติการมา1อาทิตย์เนี่ยจับได้ 200,000 กว่าซิมครับโอ้ 200,000 กว่าซิมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยตามข่าวนี่คือว่าระดับคือเป็นพักการเลยใช่ไหมฮะดีลเลอร์เลยอ่ะคือจะเรียกว่าดีลเลอร์ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดีลเลอร์ครับแล้วเขาถือทีนึงคือว่าเป็นแสนๆซิมนะฮะท่านนะคือบางจุดเนี่ยเป็นหลักหมื่นบางจุดนี่เป็นหลักแสนเลยที่เขาทำมานานแล้วไง
เขาจนเขาทนเป็นอาชีพแล้วก็เชื่อใจว่าไม่มีใครมาจับเพราะไม่มีจับเนี่ยเขาเครือข่ายก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นชะล่าใจใช่ชะล่าใจแล้วก็บางครั้งเนี่ยเอาไปขายกับไม่ใช่เฉพาะลูกค้าเฉพาะคนไทยก็คนต่างชาติที่มาใช้ในการกระทำผิดก็มาซื้อถี่เยอะๆด้วยครับนี่ผมกำลังแปลความหมายที่ท่านรองบอกอยู่ว่าบางทีซิมที่เราเห็นอยู่ที่ด้านหลังเนี่ยด้านหลังจอเนี่ยไปจำหน่ายตามริมชายแดนด้วยไหมฮะครับแล้วชาวต่างชาติมาซื้อก็อยู่ในกระบวนการ call center ใช่หรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับคืออย่างนี้ครับผมจะเรียนว่าการในการกระทำความผิดเนี่ยมีทั้งในประเทศแล้วก็อย่างประเทศเพื่อนบ้านค่ะคือก็จะเอาอาศัยเนี่ยซิมเนี่ยนะฮะในการใส่โทรศัพท์แล้วก็เอาไปใช้ในการกระทำผิดเพื่ออำพรางปกปิดตัวเองทุกคนเนี่ยก็ไม่อยากจะใช้ซิมของตัวเองในชื่อตัวเองโดยใช้ซิมเนี่ยผิดกฎหมายมาเนี่ยซิมเถื่อนซิมเถื่อนค่ะท่านขาแต่โดยปกติแล้วที่สังเกตอย่างคุณธเดชก็เคยโดนดิฉันก็เคยโดนเวลาแก๊ง call center โทรมามันจะมีบวกๆนำหน้ามี66แต่อันนี้ถ้าหากมันซิมที่ซื้อในไทยมันมีบวกๆนำหน้ามั้ยคะซื้อซิมที่ไทยแต่ว่าใช้ในเขตไปใช้ที่ประเทศเพื่อนบ้านน่ะก็จะมีมาคือข้ามสัญญาณแล้วเกาะสัญญาณของเมืองไทยไปถึงว่าสัญญาณแบบแรงมากครับครับทีนี้ฮะท่านลองฮะแล้วใครเป็นคนยืนยันใบหน้าส่วนใหญ่เขาคนที่จะใช้เมื่อก่อนนะเขาไม่ได้ใช้ยันไปนะเขาแค่เอาบัตรมาเท่านั้นเองเอาบัตรประชาชนนะเนี่ยบัตรประชาชนหรือถ้าเป็นต่างชาติก็ใช้พาสปอร์ตเนี่ยในการลงทะเบียนครับลงทะเบียนถ้าเราไม่ไปที่ศูนย์นะก็มีศูนย์ไม่ได้ไปที่ช็อปนะก็ไปที่อาจจะเป็นศูนย์ตัวแทนจำหน่ายก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้แต่ว่าการไปลงเหมือนกับศูนย์ตัวแทนเนี่ยความเคร่งครัดในระเบียบหรืออะไรเนี่ยทุกคนเนี่ยที่เป็นศูนย์เนี่ยก็อยากจะขายได้ก็ความเคร่งครัดในการระเบียบเนี่ยอาจจะไม่เคร่งครัดมากคือน้อยเลยน้อยเพื่อให้ขายได้เท่านั้นเองเพราะเขาของเขาคือธุรกิจขายไปเขาก็ได้กำไรได้มากเขาก็ได้กำไรครับอย่างผมเองฮะผมสามารถครอบครองหรือว่ายืนยันตัวตนนี้ได้เท่าไหร่คือโดยปกติเนี่ยกสช.กำหนดว่า5ซิมฮะ5ซิม5ซิมเกินกว่านั้นนี่โอ้ยเสียวตำรวจไซเบอร์จับอย่างงี้ต้องไปที่ศูนย์ฮะต้องไปที่ศูนย์ใช่ครับตัวแทน5ซิมว่าจะใช้เขาก็จะไปขอว่าเหตุผลและความจำเป็นทำไมโดยปกติธรรมดาเราก็มี2ซิม2เบอร์นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะแต่ว่าเหตุผลและความจำเป็นในการใช้จริงๆเพราะอะไรที่เราจะใช้มากกว่านั้นแต่นี่เป็นแสนเป็นแสนนี่โทษยังไงฮะท่านฮะคือตอนนี้โทษเนี่ยตอนนี้เรามีนะครับถ้าเกิดว่าเรื่องซิมนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยถ้าเกิดไปยินยอมตัวเราเองเนี่ยยินยอมให้เขาใช้ไปเปิดซิมเนี่ยเอาของเราเนี่ยนะไปเปิดซิมนะครับมีโทษตั้งแต่มีจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน 300,000 บาทครับต่อ1คนใช่มั้ยคะใช่ๆถ้าเกิดเราเนี่ยเอาซิมมาเนี่ยเพื่อคือเราไปเปิดซิมแล้วก็ให้คนอื่นไปใช้เนี่ยคือเราเนี่ยนะก็มีอีกอย่างนึงคือนอกจากว่าเรายินยอมให้อื่นไปใช้แล้วบางทีเราก็บัตรประชาชนเราเนี่ยก็อยากจะพูดไปแล้วผมอยากจะขอเตือนมันในตัวด้วยครับเชิญค่ะคือบางทีเนี่ยบัตรประชาชนเราเนี่ยบัตรประชาชนเราเนี่ยไปทำธุรกรรมอย่างอื่นหรือเอาไปใช้อย่างอื่นเนี่ยคนที่ไม่คิดในทางที่ดีเนี่ยก็เอาทำสมาร์ทบัตรประชาชนเราเนี่ยเอามาเปิดเอามาเปิดในการใช้ในการเพื่อเอามาเปิดซิมเอาไปใช้ในการกระทำความผิดอีกทั้งเปิดซิมด้วยทั้งเปิดแบบแอปธนาคารด้วยสมัยก่อนใช่ไหมบัญชีม้าก็เกิดขึ้นอีกคราวนี้ท่านขาจับได้แสนกว่าซิมมีการตรวจสอบแบบย้อนเกล็ดกลับไปไหมคะว่าแสนกว่าซิมนี้มีคนถือครอบครองแสนคนเลยไหมหรือถือครอบครองกี่คนคะคือตอนนี้เราอยู่ระหว่างทำการสืบสวนอยู่ว่าเราได้มาแต่ส่วนใหญ่ที่จะเป็นความผิดเนี่ยก็คือซิมได้มีการลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนแล้วการลงทะเบียนเนี่ยที่อย่างที่เรียนไว้อาจจะเป็นคนไทยนะครับถูกเอามาใช้ในการกระทำผิดโดยที่เขาไม่รู้ตัวครับ2 บางทีเนี่ยสังเกตในแนวชายแดนที่เราไปจับมาเนี่ยในของแม่สายเนี่ยของแม่สายเนี่ยใช้บัตรประชาชนบัตรสีชมพูหรือบัตรทะเบียนอะไรต่างๆเนี่ยนะของหลักฐานที่ของต่างชาติเนี่ยอย่างบัตรของใบสีชมพูนะครับขาวไปชั่วคราวเนี่ยเขาก็เอามาลงทะเบียนลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยสมมุติมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 0เขาก็ใช้อันเบิร์มนะครับสลับเลขไปสลับเลขมาคนนึงเนี่ยบางทีบัตรคนเนี่ยใช้เป็น10เป็น100โอ้วนเลยวนเลยใช้เลขนะบางทีคอมพิวเตอร์เนี่ยเขามีเงี้ยมันก็เลขมุดมีเลข1เลข2เลข3เลข4แต่เสร็จแล้วก็1 2 3 4 5อีกใบนึงอาจจะ5 4 3 2 1พยายามทำแรนดอมสลับไปสลับมาคนนึงอ่ะ
ช้บางทีเป็นหลายสิบเบอร์ครับเพราะว่าอย่างตอนที่สแกนไปนะทุกวันนี้คือต้องมีอะไรมีหันซ้ายหันขวาเอาบัตรคือต้องถ่ายไปอย่างนั้นเขาก็คือสามารถถ่ายจากบัตรสีชมพูซึ่งเป็นชาวข้ามชาติตรงนั้นได้ก็เลยเป็นช่องโหว่ช่องโหว่ครับฮะแต่ทีนี้คือว่าตำรวจไซเบอร์ก็เลยไปอุดรูโหว่ครับเพราะสืบทราบว่าเป็นแบบนี้ต่อไปนี่ขยายผลไปที่ไหนฮะคือตอนนี้ก็คนร้ายเนี่ยจะใช้ในการก่อความผิดเนี่ยเยอะมากครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ตามแนวชายแดนกับติดกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งสามารถที่จะเข้าออกได้ตรวจสอบสัญญาณได้มั้ยคะก็มีครับตอนนี้ก็ร่วมมือกับกสทชในการที่จะช่วยเหลือดูแลเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางที่นะครับบางค่ายเนี่ยเอาบางค่ายดีกว่าว่าหันไปเนี่ยเพื่อไปรับสัญญาณจากประเทศเพื่อนบ้านดีกว่าเป็นอย่างเงี้ยเราก็ขอความร่วมมือกับกสทชว่าเนี่ยให้ไปพูดคุยกับค่ายต่างๆนี้คือจริงๆแล้วต้องให้บริการในคนไทยคือหันในประเทศไทยไม่ใช่ไปหันไปทางประเทศเพื่อนบ้านตามปกติก็ควรจะเป็นเช่นนั้นปัญหาแต่คราวนี้เอาจริงๆต้นตอจริงๆมันมาจากเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์มีการแบบเข้มงวดไหมคะว่ากว่าแต่ละคนจะเปิดซิมได้มันต้องเข้มงวดมากกว่านี้อะคะคือจริงๆแล้วก็ระเบียบหรือกฎหมายออกมาเนี่ยเข้มงวดแล้วครับแต่ว่าคนเท่านั้นเองในการปฏิบัติอย่างเช่นแบบตู้เนี่ยเขาเหมือนเขาได้เงินปกติขายซิมเนี่ย50 บาทค่ะแต่ถ้าเกิดซิมที่ลงทะเบียนแล้ว70 บาทโอ้บวกกำไร20 บาทเขาก็บวกกำไรอีกเขาก็ได้กำไรมีส่วนต่างเข้าไปอีกค่าส่วนต่างนั้นกี่บาทนะครับบางทีก็20 บาทบางทีก็มากกว่าแล้วแต่ถ้าเบอร์สวยเบอร์อะไรเบอร์ดิมีหมดครับหักขายได้เป็น100 ซิมใช่ครับก็บวกไป20 บาท20 คูณ 100ไปเลยใช่ครับเพราะบางทีเนี่ยผู้ก่อเหตุมาซื้อทีนึงก็ไม่ได้ซื้อแค่ซิม2 ซิมครับอาจจะกวาดไปเป็น100ครับแล้วที่แบบว่าโทรเบอร์แปลกๆโทรมาอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมใช่คิดนะดูแล้วกันถ้าเกิดเป็น100,000นั่นคือ100,000เบอร์เนี่ยเบอร์ละ20 บาทเนี่ยฮะนี่ฮะคุณผู้ชมฮะต้นตอเนี่ยว่าทำไมเนี่ยเบอร์แปลกๆมาเยอะเหลือเกินครับตำรวจไซเบอร์เนี่ยก็ไปหาคำตอบแล้วก็จับมาพร้อมแล้วครับนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยนอกเหนือจากภัยออนไลน์ที่ว่าเป็นเกี่ยวข้องกับคอร์เซ็นเตอร์ฮะหากว่าพูดภาพรวมครับครับณตอนนี้นะฮะท่านฮะน่ากลัวขนาดไหนครับโอ้โหตอนนี้นี่นะผมว่านะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาอยู่ชีวิตประจำวันเราแทบทั้งนั้นเลยครับทุกคนผมบอกเลยว่าส่วนใหญ่จะใช้มือถือแน่นอนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เด็กถึงวัยรุ่นวัยกลางคนวัยทำงานผู้ใหญ่อะไรก็ใช้มือถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมือถือเนี่ยนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวนี้ทีวียังไม่ค่อยได้ดูเรื่องอะไรเท่าไหร่เลยมือถือเนี่ยเป็นหลักเลยขนาดว่าคนแก่อาม่าอะไรก็ต้องดูมือถือคนร้ายเนี่ยรู้แล้วปัจจัยสำคัญคือคนร้ายมือถือก็ใช้มือถือเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะให้คนมาดูในมือถือนี่แล้วก็ใช้หลอกส่งข้อมูลต่างๆนะครับส่งข้อมูลต่างๆมาทางมือถือเราเนี่ยบางทีเป็นลิงก์อะไรต่างๆจึงบางทีใช้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยบางเช่นใหม่ๆเนี่ยถ้าเกิดว่านี่ให้กดหนึ่งถ้าเกิดเราไม่ต้องการเรากดปฏิเสธแต่การกดปฏิเสธเนี่ยก็คือการกดลิงก์ไปในลิงก์โดยไม่รู้ตัวแหละโอ้ที่บอกว่ามีการฝังมาแวร์มาใช่ครับพอกดไปปุ๊บบางทีแอบอ้างตำรวจไซเบอร์ก็มีเหมือนกันคือเอาอย่างเช่นที่เป็นข่าวกำลังดังอยู่อย่างเงี้ยนักสนุกชื่อดังอย่างเงี้ยก็อ้างว่าเป็นเจ้าที่ตำรวจครับแล้วก็ถ่ายบัตรอะไรมาเรียบร้อยก็ลงชื่อว่านึกว่าเป็นเจ้าที่ตำรวจจริงก็มีการโอนเงินครับอันนี้มันเดี๋ยวนี้อัยกรรมเนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบไปอยู่ตลอดครับวันนี้ต้องติดตามให้ทันสถานการณ์ตลอดเลยนะครับผมก็เป็นห่วงกับชาวบ้านหรือประชาชนเหมือนกันบางทีถ้าเกิดไม่ได้ดูถ้ารู้ไม่เท่าทันเนี่ยก็จะเป็นเหยื่อได้ค่ะท่านคะในสถิติที่ดูเนี่ยอันดับ1แน่นอนหลอกลวงซื้อขายสินค้านี่มีเยอะแต่อันดับ2เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงค่ะคือหลอกให้โอนเงินหารายได้เสริมให้ท่านช่วยขยายความตรงหารายได้เสริมตรงนี้นิดนึงทำไมจู่ๆมันขึ้นติดเทรนด์เป็นอันดับ2เลยคะท่านคะคือคนบางทีเนี่ยช่วงนี้ก็ภาวะในการที่ไม่ได้ทำงานเนี่ยก็เยอะนะครับก็เนี่ยสมัครงานแล้วเสร็จแล้วจะได้เงินเดือนอย่างงู้นได้เงินเดือนแล้วจะไปทำงานอย่างนี้คนเราก็คิดว่าเออมันได้จริงนะมันดีกว่าแล้วก็อยู่เฉยๆแล้วก็หลงเข้าไปได้ตามขั้นตอนที่ในการที่เขาที่จะชักชวนอะไรต่างๆมาพอสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้จนโอนไปเรื่อยๆโอนไปเรื่อยๆโอนไปเรื่อยๆจนมันรู้สึกตัวก็
ถูกหลอกแล้วเงินหมดบัญชีหมดแล้วหมดแล้วถูกหลอกมาเนี่ยบางทีการเข้าไปเดี๋ยวนี้มันเยอะมากจนบางทีว่าการเข้าไปดูเนี่ยไม่รู้จริงรู้ปลอมอะไรว่าสมัครบางคนไม่ได้รู้เรื่องเลยไม่ได้ติดตามมาเลยเนี่ยการสมัครนั่นก็สมัครงานเมื่อก่อนนั่นก็สมัครงานทางระบบนี่แหละจริงๆแต่เดี๋ยวนี้ต้องดูให้ดีๆก่อนจะกดลิงก์กดแชร์กดอะไรต่างๆผมขอให้แบบให้ต้องคิดเนี่ยท่านผบ.มาคิดก่อนโอนคิดก่อนเลยครับต้องพิจารณาแบบหลายๆชั้นใช่ครับแต่นี้ถ้าเกิดว่าดูชาร์ตด้านหลังตรงนี้ฮะท่านรองฮะประเด็นที่3นี่บอกว่าหลอกให้กู้เงินแต่ว่าไม่ได้เงินบางทีแล้วเจอพวกแอปเงินกู้ใช่ครับเว็บไซต์แบบว่าหลอกไปกู้เงินแต่กลายว่าไปเสียเงินเฉยเลยเสียเงินบางทีคนเนี่ยเดือดร้อนเข้ามาแล้วนะครับต้องการที่อยากจะกู้เงินไม่รู้ตัวเลยเสียเงินหนักกว่าเดิมครับอีกเสียเงินหนักกว่าเดิมตั้งใจยาขอกู้เงินแสนนึงครับไปมาไปเสียเขาเป็นล้านก็มีอย่างนี้ใช่ไหมฮะคือปกติเนี่ยการกู้เงินแบบนี้ก็ดอกเบี้ยก็สูงอยู่แล้วนะสูงมากกว่าปกตินะเพราะไม่มีอะไรที่ค้ำประกันความเสี่ยงก็สูงอยู่แล้วก็ยอมที่จะเสียดอกเบี้ยสูงไปมาไปหมดเลยทั้งเงินต้นเอ้ทั้งที่เงินเราก็หมดบัญชีไปด้วยอีกเงินนั่นก็ไม่ได้มาอีกครับมันไปยืมคนอื่นมาครับที่บางทีผู้ก่อเหตุอ้างว่าต้องเสียค่าธรรมเนียมครับก็ยืมเงินไปเติมไปอีกครับเป็นแสนสุดท้ายสูญเงินไปมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมอีกไอ้เงินที่มีอยู่เนี่ยก็ไปด้วยไอ้เงินที่จะยืมมาก็ไม่ได้มาครับเอาละทิ้งท้ายสั้นๆกับท่านขาครับตรวจสอบอย่างไรสายด่วนเลยค่ะท่านคะคือตอนนี้นะเราขอให้อยากจะเกี่ยวกับให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็ถ้าเกิดสงสัยหรืออย่างไรเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพฤติการในความผิดเนี่ยติดตามได้ต้องการเตือนภัยของตำรวจไซเบอร์ค่ะนะครับที่ Facebook ก็ได้ Facebook นะครับ Hashtag นะครับขอ Hashtag ตำรวจไซเบอร์นะครับเข้าไปดูเลยจะมีเตือนภัยในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับหรือไปปรึกษาในสายด่วน1441เพราะอันนี้ใช่ไหมอาชญากรรมแบบหรือเปล่าแต่ผมขอเรียนเรื่องทีนึง11441เนี่ยประชาชนเข้ามาคุยเนี่ยบางทีจะใช้เวลานานแต่พยายามช่วยโทรก็เรากำลังที่การขยายที่โครงข่ายให้มันมากขึ้นพบคนบางทีแบบไม่เข้าใจบางทีคนนึง20นาที30นาทีในการปรึกษาคุยนานกำลังเพิ่มคู่สายอยู่นะคะคเดี๋ยวรอบหน้าต้องเชิญท่านมาอีกเพราะว่าเรื่องของการหลอกไซเบอร์นั้นเยอะเหลือเกินขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะเห็นสื่อท่านกำลังลงไม่รู้จะไปจับใครที่ไหนหรือเปล่านะฮะ